ดูฝีดาดลิงกันหน่อยตอนนี้หลายคนค่อนข้างกังวลแล้วก็เริ่มกลัวแล้วยืนยันว่าไทยยังไม่เจอแต่ว่าไทยเนี่ยเฝ้าระวังทีนี้เมืองไทยเองคุณผู้ชมครับมีลิงอยู่หลายจังหวัดหลายพื้นที่ถ้านึกถึงลิงต้องนึกถึงลพบุรีฮะแล้วส่งนักข่าวของเราคุณธินภพครับไปดูซิชาวบ้านเขาคิดเห็นยังไงกับฝีดาดลิงบ้างนะครับคุณธินภพไปคุยกับนางสุทิพย์เป็นเจ้าของร้านชโยวานิชปรางสามยอดลพบุรีฮะเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ช่วยอนุรักษ์ลิงแสมในพื้นที่มานานกว่า30ปีเขาบอกกับทีมข่าวช่องวันบอกว่าหลังจากติดตามข่าวการแพร่ระบาดของฝีดาดลิงในต่างประเทศตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังลิงในพื้นที่แต่เป็นการรับฟังข่าวแบบไม่ตื่นตระหนกหรือว่าตื่นกลัวนะครับเพราะเจ้าของร้านมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวที่สำคัญยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยครับชาวบ้านในละแวกนี้จะมีการทำประตูแล้วก็ตะแกรงเหล็กติดไว้ป้องกันลิงเข้ามาในบ้านนะครับเช่นเดียวกับบ้านของนางสุทิพย์เธอเล่าให้ฟังว่าที่ทำประตูเนี่ยประตูเหล็กหน้าร้านเพื่อป้องกันลิงเข้ามาในบ้านกังวลเหมือนกันว่าลิงอาจจะเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคเข้าบ้านประกอบกับลูกลิงตัวเล็กๆแต่มันซนเวลาเข้ามาก็ตามจับไม่ทันเลยครับเล็กอ่ะมันไม่รู้เรื่องแล้วมันซนเกินเหตุใช่ไหมคือถ้าตัวนึงมันเข้ามันก็เข้ามาเป็นสิบเลยอ่ะแล้วเราดูมันไม่ทันหรอกเราก็อยู่กับมันอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะเราคิดว่าเราเซฟตัวเองพอนะเราก็เซฟตัวเองเหมือนกันนี่ฮะทุกวันนี้บอกว่าก็ยังให้อาหารให้นมลิงเหมือนเดิมตามปกติเลยนะครับยอมรับว่ากังวลกับโรคพิษสุนัขบ้าโรคบาดทะยักที่อาจจะเกิดจากการสัมผัสลิงแล้วก็ถูกขีดข่วนแต่ว่าทุกคนในบ้านฉีดวัคซีนแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับลงไปที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมทีนี้เป็นลิงกังฮะชาวบ้านที่นั่นนี่แหละฮะค่อนข้างกังวลกับลิงกังนะฮะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าอะไรเขาบอกว่าไม่รู้ว่าลิงกังมันหลุดมาจากไหนเข้ามาอยู่ในชุมชนได้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับชาวบ้านบอกตอนแรกลิงไม่ได้สร้างความเดือดร้อนมากนักแต่ว่าพักหลังลิงตัวนี้มันดุร้ายฮะไล่กัดสุนัขในวัดจนเจ็บไปหลายตัวล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับกัดคนด้วยบาดเจ็บหนักขาเวอะเป็นแผลเลยต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับลิงตัวนี้เนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมดุมากขึ้นไล่รถจักรยานยนต์ที่ชาวบ้านกลับจากตลาดชิงของหน้ารถบ้างไล่กัดนักเรียนบ้างเกรงว่าลิงถ้าจะไปเจอเด็กตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ตอนนี้ชาวบ้านเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจับลิงตัวนี้ด้วยนะครับเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุสลดขึ้นนะครับส่วนการเฝ้าระวังฝีดาดลิงล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธิตปิตุเตชะนะครับบอกว่าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลของกระทรวงแบบไม่ตื่นตระหนกนะครับขณะนี้นะมีการตั้งคณะกรรมการพนักงานปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคฝีดาดลิงมีหน่วยงานคัดกรองติดตามแล้วก็กำหนดแผนซึ่งคณะกรรมการชุดนี้พยายามติดตามสถานการณ์ทั้งในและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะการเดินทางเข้ามาจากประเทศเสี่ยง17ประเทศโดยปกติแล้วนะครับในแต่ละสนามบินเนี่ยเขาก็จะมีกรมควบคุมโรคเป็นด่านคัดกรองด่านควบคุมโรคอยู่แล้วแล้วก็ปฏิบัติการควบคุมโรคให้เข้มขึ้นในจังหวัดที่จับตาดูนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสั่งการเพิ่มความเข้มงวดของด่านตรวจโรคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เน้นย้ำว่าตอนนี้ยังไม่พบการเฝ้ายังไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศไทยแต่ว่าเราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอป1ดีหรือดูผ่านเว็บไซต์ 1d.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store